รายการจำอวดหน้าจอวันนี้เนี่ยอันนี้เขาใส่ร้องเพลงเนี่ยหัวจะหายนี่ไงใช่เหรอเนี่ยใส่ปุ๊บร้องหัวฉลาดเหลือแต่ไฟแช็กเหรอหมวกนี่แกไฟแดงก็ตั้งอยู่เด่นๆหาบอกคุณไม่เห็นไฟแดงไงผมบอกผมน่ะเห็นไฟแดงจ้าแต่ว่าผมเห็นจ่าแล้วกันซะที่ไหนตอนนี้เราไปดูชายเดอะซีรีส์กันก่อนเลยจ้าภูมิใจเสนอสุดยอดนิทานพื้นบ้านที่จะทำให้ทุกคนขำจนกรามค้างโดยครั้งนี้นายโย่งเป็นทองณนงเป็นแม่จำปีณพวงเป็นมะลิและนักช่อยตัวแม่ที่ไม่ต้องแคร์เนื้อช่อยกับโซเฟียลามารับบทเป็นพิกุลทองเราไปรับชมรับฟังในช่อยเดอะซีรีส์ตอนพิกุลทองกันได้เลยจ้าแม่มาอีผู้โซภาเป็นกระดังงาที่ร่นไฟก่อนนี้มีปัญหาล่นไปล่นมาเกือบจะไหม้มีชื่อว่าจำปีเดือนและวันที่จำไม่ได้ก็จำไม่ได้มีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งลูกตนแต่อีกคนละไม่ใช่ลูกฉันนั้นดีแท้สวยเหมือนแม่นึกออกไหมรู้สึกอึดอัดใจไม่รู้ว่าลูกเราน่ะหายไปไหนมะลิมะลิเอ้ยจ้าเป็นไงลูกสาวฉันเอ้ยมะลิดูหน้าแลลูกสาวแท้ๆของแม่ไม้หนุ่มๆตัวท้องทุ่งต่างเข้ามามุงไม่ขาดสายมุงแล้วไม่มุงเปล่าเอาไม้เขี่ยเราไอ้วุ่นวายนี่ไอ้วุ่นวายคนนะลูกไม่ใช่เบื่อเบื่อในเสน่ห์อยากขี้เลอยากขี้เลทำไม่ได้ดูสินี่แต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนจะไม่อยู่บ้านอย่างนั้นแหละแหมก็หนูอยากอยู่บ้านหนูอยากก็ไปช้อปปิ้งมะลิพี่ลูกจะออกไปช้อปปิ้งจริงๆเหรอลูกไม่ได้หนุ่มทองขนองเดชสตรีเพศต่างหลงไหลเอ้ยแถมยังโสดอีกด้วยรูปหล่อพ่อรวยกว่าใครใครทรัพย์สินที่ดินฉันรวมกันไม่รู้เท่าไหร่เคยลองนับนิ้วดูนับจนนิ้วถูยังไม่รู้เท่าไหร่วันนี้เดินทางมาที่นี่เพื่อหาสตรีก็มามั่นหมายเขาลือว่าบ้านนี้มีลูกสาวโสภีกันกว่าบ้านไหนแถมยังมีทั้งสองคนก็เลยดันดลมาจองให้ได้มีคนอยู่บ้านไหมออกมาดูคนให้หมาหน่อยนี่ยังไงอ่ะออกมาดูหมาให้คนหน่อยสิครับพระคุณไม่ต้องกลัวหรอกที่เนี่ยมีหมาไม่มีคนมีคนไม่มีหมาใช่หรอเอ้ยแปลกใจนั่นใครมาแปลกใจนั่นใครมาฮะคนหรือหมาไม่รู้ได้ไม่รู้ได้เอ๊ะยิ่งคิดก็ยิ่งชะงนหมาหรือคนบอกได้ไหมนี่ฉันเป็นคนแน่นอนอ่ะไหนลองหอนดื้อโอ้เป็นคนเหรอตัวข้าชื่อว่าทองอยากจะมาจับจ้องแล้วก็มั่นหมายข่าวว่าลูกสาวแม่ช่างสวยแท้ๆแบบไทยๆใช่คนนี้ลูกสาวฉันชื่อว่ามะลิโอ้ยคนนี้ชื่อก็มะลิ
สวยสิ้นสติสวยวอดวายสวยวอดวายแม่สวยยับสวยย่นสวยไม่เหมือนคนในอีงามไซเฮ้ยชมเหรอนะก็ชมอยู่นี่ไงยังมีอีกคนมีคนสวยไหมพี่กูดออกมาหาแม่หน่อยสิลูกไหนชื่อพี่กุลใช่คนนี้หรือชื่อพี่กุลใช่เลยพ่อคุณพยอชัยเขาลือกก้องพูดแล้วมีทองออกมาได้ใช่ไม่ปากใช่ป่ะใช่เป็นไงเป็นไงเป็นไงดีจังเลยอยากคุยจะเป็นล่ะฉันจึงอยากคุยอยากยนอยากคุยอยากยนขอนิมนต์มาคุยกันได้ไหมไม่ใช่พระขอเชิญนิมนต์ทำไมล่ะคนนะไม่ใช่พระลูกสาวของฉันอีกคนหนึ่งชื่อว่าพิกุลใช่แต่ว่าพิกุลลูกฉันนะพูดไม่ได้หรอกทำไมแค่อ้าปากเขาบอกว่าทองจะกระเด็นออกเลยอย่าว่าแต่อ้าเลยแค่ขมิบปากนะปากมันเขาไม่ได้เรียกขมิบเพราะเรียกเม้มแค่เม้มปากเพราะปากถ้าเยอะทองก็จะร่วงออกมาจากปากทันทีโอ้ยดีใจเราจะรวยใหญ่แล้วถ้าได้แฟนแบบนี้พอพูดปุ๊บทองออกมาทองออกมาจากปากก็รวยสิทองคำเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ราคาแพงนะใช่ทองคำจะออกมาจากปากถูกต้องคนนี้คือพิกุลที่พ่อกุลได้ทำท่าไอ้หน้าตาก็ไม่ดีสู้ลูกมาลิคนนี้ก็ไม่ได้แต่หากแล้วว่าอยากแลกอยากลองของแปลกก็ตามใจตามใจตามใจเลยตามใจแม่แม่พิกุลน้อยสวยชดช้อยงามบาดใจแรกเห็นเธอพี่ก็ลงรักรักมากๆอยากจะได้ดอกไม้ที่เธอชอบดอกอะไรช่วยตอบพี่ได้ไหมดอกดาวเรืองดอกจำปาหรือว่าดอกชบาไม่ไม่ชอบด้วยดูแล้วเดาจากดวงหน้าชอบดอกเฟื่องฟ้าไม่ร้องได้ด้วยได้โอ้นึกออกแล้วแม่คุณผมชอบดอกพิกุลอ๋อใช่เฮ้ยชอบดอกพิกุลเหรอเพราะว่าเขาชื่อพิกุลทองไงเนี่ยนะที่ว่าพูดแล้วทองจะกระเด็นออกจากปากมีจริงเหรอลองอ้าปากสิลูกนั่นตายแล้วนั่นมันทองหรือขี้แมงสาบอย่ามาดูถูกนะชื่อพิกุลทองมีทองออกจากปากจริงแต่ว่ามันเป็นทองหยิบทองหยอดเพราะลูกสาวพิกุลทองเนี่ยเขาชอบกินทองหยิบทองหยอดแต่กินแล้วเขาไม่ค่อยแปลงฟันพอกินเสร็จแล้วเขาสะสมไว้เวลาพูดปุ๊บทองหยิบทองหยอดก็กระเด็นออกมาอ๋อมุมมามว่างั้นเถอะถ้าอ้าปากแล้วเขาก็จะเห็นทองเต็มปากอย่าอ้าบ่อยนะลูกแม่จะอ้วกอันนี้แม่อ้าฉันกินลงไปแล้วอย่าพูดลูกอย่าพูดอย่าทองกระเด็นงั้นฉันขอสละสิทธิ์ลูกสาวบ้านนี้ฉันไปละฉันสละสิทธิ์ไม่ได้นะมาแล้วไม่ได้หรอกลูกทำไมลูกสาวฉันไม่สวยหรือไงไม่ใช่ไม่ใช่ลูกว่ามีทองถึงมาเนี่ยเอานี่นี่ไม่รักพี่พิกุลเหรอไม่แม่เอาแล้วฉันจะร้องไงทำไมคุณไม่รักฉันเลยพี่กุลใจเย็นๆลูกทำไมไม่รักฉันเลยฉันจะไปแล้วจะไปแล้วพี่กุลจะไปไหนพี่กุลว่าเขาไม่รักฉันเหรอพี่กุลใจเย็นๆลูกเดี๋ยวก่อนใจเป็นหนูอีลูกได้ไหมลูกจะตกลงไปทำไมเลยใจก็ไม่ลงด้วยทำไมไม่รักฉันถ้าเกิดเขาคิดสั้นไปฆ่าตัวตายทำไมไปที่ใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นผีคอยดูเมื่อกี้ก็เราลงไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นผีนะเราวันเดียวตายแล้วจะไปจากเธอนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอะไรพวกแกสองคนช่วยบอกฉันสิว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดอะไรยังงงอยู่เนี่ยโธ่แม่คุณเอ๋ยพี่คุณทองลูกของแม่งั้นรีบตามไปแล้วเดี๋ยวจะพูดฟังแม่รู้เรื่องใช่ไหมคุณทองบอกว่าฉันกระโดดไปกระโดดที่น้ำลงไปเดี๋ยวเขาตายเลยไม่มีน้ำลูกต
อนนี้ไม่มีน้ำไม่ยายคุณแม่เห็นยายไปนั่งดูยายไม่ใช่แม่ไม่เห็นอีหนูไม่เห็นลูกหนูไม่เห็นอย่าฉันเห็นไปแล้วนะว่านั้นฉันจะเป็นผีวัดจากเขานะว่าเธอไม่รักฉันทำโมโหเลยเดี๋ยวนะไอ้สองเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยแกฟังรู้เรื่องบ้างไหมไปทางจักเที่ยวฉันทำงั้นไม่ได้แล้วล่ะเป็นห่วงพี่กุลงั้นรีบตามพี่กุลไปเลยดีกว่าไปมาตามมาเร็วไปโอ้ยไปไหนเนาะเขามาทางนี้เที่ยวนึงมาทางนี้เที่ยวนึงแล้วก็จับไปเมื่อทุกคนทำให้พี่กุลทองต้องเสียใจเรื่องราวจะลงเอยแบบไหนช่วงหน้ามาหากันต่อจ้ะพูดอะไรอ่ะไม่แกไปถามบอกว่าเห็นพี่กุลไหมเขาบอกว่าไม่รู้เห็นคนตกตายในน้ำแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนั้นป่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ต้องเศร้าหวงพี่คุณทองของพี่ชายพี่เพียงหยอกล้อไม่อย่าทำหน้างอเลยได้ไหมพี่คุณทองลูกของแม่แม่ก่อธรรมดานี่มันจะจับตัวประกันไงพี่กุลทองลูกของแม่แต่ช้าแต่ก็อย่าเสียใจไหนลองบอกแม่มาจะปรารถนาในสิ่งใดคือมีของตกลงไปในน้ำพี่กุลทองลูกของแม่อย่าเสียใจไปเลยนะลูกนะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยกันงมหาตกลงไปที่นี่จริงนะลูกใช่ไม่โกหกนะไม่โกหกรับรองก็สาบานนะว่าไม่โกหกถ้าโกหกขอให้พูดไม่ชัดฉันก็พูดไม่ชัดอยู่เดียวใจเย็นๆนะลูกนะไม่ต้องเสียใจอันนี้ไม่ค่อยรู้ท่านอ่ะไม่ตายหรอกไม่หรอกไปไม่ตายหรอกไม่ใช่ทะเลจริงๆไม่ตายหรอกไม่ใช่ทะเลจริงก้าวเท้าลงน้ำก็ดำว่ามันมีอะไรมีอะไรบ้างที่ตกไปในน้ำมีเพชรมีทองอ่ะก็มีไข่มุกมีเส้นทองมีไหนอ่ะลองดูลองด้วยลองด้วยมีเส้นทองมีไข่มุกอ่ะก็มีทองมีแก้วมีตั้งข้างมุมมีไหนสิบล้านด้วยเธอต้องลงไปถ้าลงไปอย่างนี้ไม่ตายเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ทะเลจริงกลับกลับแล้วครับเดี๋ยวดิต้องลงไปงมก่อนงมมากเสียใจช่างกำลังเสียใจร้องไห้อย่าทำให้ช่างหัวเราะโอ้ยบอกซะงมร้องซะงมไม่ถูกเลยอันนี้มากงมแล้วก็งมดูจะได้รู้ว่ามีอะไรจำไว้ดีๆนะเจอปลาตายอ่ะโอ้ปลาตายเพราะน้ำเย็นเหตุที่น้ำเย็นทำไมปลาตายโบราณบอกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเฮ้ยดูสิพูดน้ำเย็นทำไมปลาตายเพราะปลาหนาวตายหนาวตายเออที่นี่ใช่ไหมพูดจาดูคมขำแกลงไปดำหาดูเป็นไรลองบอกค่อยๆลงไปนะเพราะว่าดำอย่างนี้ไม่ดื้อเขาไม่ตายไม่ตายลงไปเพราะว่าอันนี้คือของปงไม่ใช่ของจริงยังไงลงไปก็ไม่ตายเธอใจเย็นค่อยๆลงไปบอกให้ก็หยุดร้องจะลงแล้วร้องต่อกันกระโดดตูมลงไปในน้ำโดดตูมลงไปในน้ำแล้วก็คลำมากันต่อไปเจออะไรหรือยังไม่เจออะไรมีอะไรล่วงมามั้งเพชรไม่ใหญ่ประมาณสิกาลาอะไรนะสิมีเพชรใหญ่ขาวประมาณ10กะลาเพชรมีเพชรใหญ่ประมาณ10กะลาขนาด
เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้อะไรไม่แล้วเห็นจนได้อันนี้มาไม่ค่ะอันนี้ปลาอะไรละหนออันนี้เป็นตอไม้อ้าวเป็นตอไม้ตอไม้เจอที่แกดำแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงที่ต่อขุดแล้วพอน้ำมันลดอ้าวทั้งหมดฉันก็เข้าใจโบราณบอกน้ำลดต่อขุดเออแกพูดฉันก็เข้าใจงั้นเมื่อไหร่พี่กุลทองฉันไม่เอาเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเพชรฉันไม่เอาเขาให้เขินลงไปอ๋อไม่ใช่เพชรเขาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เอาเปลี่ยนคนดำใหม่คนดำใหม่มะลิลูกแม่แกดำไปโอเคดำไปแสงเย็นฉันลงน้ำมาด้วยความมั่นใจไม่อะไรตกไปมั้งอ๋อข้างในเขามีไข่มุสีขาวขาวนะไข่มุสีขาวขาวประมาณเม็ดขนาดนี้คุณต้องไปหาตกลงไปไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวฉันจะหามาดำดำดำเม็ดเม็ดขาวขาวสีดำดำเม็ดขาวขาวเม็ดขาวขาวเม็ดขาวขาวสีดำดำแกทำเอามาให้ได้ใครวะอ่ะได้แล้วได้แล้วอันนี้ใช่แล้วอันนี้คือใช่อันนี้คือฉันหายไปแล้ววันนี้เธอหาให้ฉันชอบดีมากขอบคุณเธอนะคะเอชาเอชาคุณเอชาอย่าอยู่เลยของที่หล่นหายของชิ้นเนี้ยใช่ของเธอไหมไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เราร้องให้ทำไมอ่ะพี่จินอ่ะฉันอยากเกี้ยงเธอเพราะว่านะเมื่อกี้คุณเกี้ยงฉันจะเกี้ยงเธอเธอจะมาเกี้ยงพวกเราทำไมดีๆเขาพูดว่าเมื่อกี้เธอเกี้ยงฉันตอนนี้ฉันก็เกี้ยงเธอหมายความว่าไม่ใช่ของเธอไม่ใช่แล้วที่ร้องไห้ที่ร้องไห้คือว่าฉันจะเก้เคงโอ้ทำไมถึงทำงั้นล่ะพี่กุลทองเสียใจเรื่องอะไรเรื่องที่ผู้ชายเขาไม่ชอบอย่างนั้นเหรอเพราะว่าฉันเป็นเจ้าหญิงฉันต้องการหาผู้ชายต้องการหาเจ้าชายอ๋อเรื่องพี่กุลทองจะต้องมีเจ้าชายไม่เป็นไรพี่กุลทองถ้าเจ้าต้องการเจ้าชายแล้วแล้วก็หล่อใจเย็นนะอย่าไปใช้สายตามองอย่างนี้ฉันไม่เอาฉันกลัวไม่เอาใจเย็นนั่นเปลี่ยนคนทำอย่างนี้อ่ะทำอย่างนี้เหมือนเมาเหล้ารู้ไหมไปไกลแล้วคนนี้พี่กุลทองจ๋าฉันคือเจ้าชายแห่งเมืองสุโขทัยฉันยังขาดคู่ครองฉันต้องการเธอมาเป็นเมียดูไหมฮะคุณทำอย่างนี้เมื่อกี้ใส่ผมตอนนี้ก็เอาผมออกฉันต้องการผู้ชายที่หน้าตาดีๆหล่อๆเป็นผู้ชายจริงๆฉันหน้าตาไม่ดีหรือไงโอ้ไม่เคยดีโอ้ยก็แล้วอย่างฉันละจ้าพี่กุลทองจ๋าพอจะเป็นคู่กับเธอได้ไหมก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะยังไงนี่ไหมผู้ชายถ้าหลอกตรงไปฉันก็ไม่เอาเหรอนะอย่ามาไหว้ฉันไม่ได้ทำไมไหว้ใจไม่ได้เออไม่ไหว้ใจไม่ได้ฉันกลัวแล้วถ้าไม่ชอบพวกเราชอบใครอ่ะที่เอาซีนแถวนี้นั่นมีผู้ชายคนนึงอ่ะนี่อ่ะชอบคนนี้แหละคนนี้แหละไอ้จ๋าเนี่ยเหรอไอ้จอนเฮ้ยทำงานไม่ได้แล้วรับเชิญเขาชอบแกก็ต้องมาเป็นเจ้าชายเขามาเลยแล้วตรงนี้ใครดูอ่ะไม่ต้องดูไอ้แต่งตัวไอ้เจ้าชายเลยเราชอบคนไม่หล่อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพี่กุลทองไม่ใช่ไม่หล่อแกก็หล่อคือแต่คนนี้มาเหมือนเมาเหล้าฉันกลัวอะไรวะไกลๆเจ้าชายผู้จำเป็นโดนบังคับเล่นอย่างจำใจพี่คุณเขาต้องการคงไม่อาจหารไปขัดได้ร้องต่อเพราะว่าฉันต้องการหาผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาหล่อๆเป็นเจ้าชายฉันเพราะว่าพระท่านก็สวยเขาต้องหาผู้ชายค
นหนึ่งที่หน้าตาหล่อหล่อพี่เจ้าชายเหมือนกันคู่กับฉันลงไอ้ชาแต่ไม่รู้ว่าคุณหน้าตาหล่อหล่อคุณจะเจ้าคู่หรือเปล่าแล้วคุณจะรักใครไอ้ชา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 ดองแม่มาช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 าดองแม่ชา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 ดองแม่โอ้ยโอ้เดี๋ยวก่อนเราก็หาล็อกลงน้องแม่ไม่ยอมหยุดเลยเป็นอันว่าพิกุลทองมีผู้ชายที่ต้องการแล้วใช่ไหมใช่คือคนนี้ใช่พิกุลทองถ้าเป็นคุณเมาแล้วอัพเดทข้าจะมีข้าวที่ตัวยังไงขายไม่ออกเอาเนี่ยเขาดูคู่เป็นไงเขาเลือกดูว่าใจเลือกที่เหมาะกับเขาทำไมถึงเลือกคนนี้ว่าคนนี้หน้าตาหล่อครับไปร้อง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 หน้าตาเขาหล่อเห็นท่าทางเขาก็ดีนะเป็นคนดีของแม่เจ้าทุกของทั้งของข้าเอชาจะร้องแม่โอ้โหเป็นชอยเดซิลี่ที่เหนื่อยแล้วก็สนุกจริงๆโอ้โหเก่งมากเก่งมากครับโซเฟียราคุณโซเฟียรามานี่เรียกว่าไม่ต้องบอกเนื้อหาเลยด้นแบบเฮ้ยเขาด้นได้ยังไงอ่ะเคยร้องเพลงชอยมาเรื่อยๆไม่เชื่อจะมาโกหกไม่เอานะอย่าพูดอย่างนั้นถามตรงว่าเคยร้องเพลงชอยมาหรือเปล่าไม่เคยถ้าเคยร้องฉันอย่าพูดไทยไม่ชัดเฮ้ยพอแล้วอย่าไปตื้อผู้หญิงเขาไม่ชอบอย่าไปตื้อชอบขอบคุณคุณจอนก่อนขอบคุณจอนครับขอบคุณจอนครับไปทำงานในเมืองวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโซเฟียรานะครับที่มาร่วมแสดงกับจำอวดหน้าจอในช่วงชอยเดอะซีรีส์ครับและช่วงชอยเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตและทิฟฟี่แผงสีเขียวขอบคุณคุณโซเฟียรานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวสนุกสนานกันในช่วงหน้าต่อกับจำอวดหน้าจอใจแดนอีสานเข้าสู่จำอวดหน้าจอในช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮแลนด์รีโวคุณร้อยใจแดนอีสานมาวันนี้ทำให้พวกเราโอ้โหนั่งไม่ติดเลยก็ต้องเต้นยังคงความสนุกไว้เหมือนเดิมไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันเราคิดว่าไปนั่งคุยกันที่นอกชานดีกว่าไหมเออนอกชานบ้านเรียกนอกชานแดนอีสานอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของเมืองไทยเจ้าของผลงานเพลงผัวฉันหายที่หลายคนรู้จักเพลงของอ้อยใจส่วนใหญ่เป็นเพลงที่มีเนื้อหาทำนองที่สนุกสนานฟังก็เพลินเต้นตามก็มันเรียกได้ว่าถูกใจแฟนเพลงไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่แม้อ้อยใจจะห่างหายจากการทำเพลงมาหลายปีแต่ในวันนี้เธอกลับมาพร้อมกับความมันที่จะทำให้ทุกคนโยกตามความสนุกสนานปนหาพร้อมแล้วไปชมกันให้หายคิดถึงเลยจ้าชื่อเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงนะฮะผัวฉันหายเหลือแต่ไฟชัก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 พระบรรดามีแช็กเดียวนี่เติมแช็กเข้าไปเนี่ยเพลงผัวฉันหายท่อนที่ติดหูที่สุดคือท่อน
ท่านนี้เลยป่ะหัวฉันหายเหลือแต่ไปไม่เต้นได้ไม่ต้องผมเต้นได้ไหมเงี้ยถ้าให้อ้อยใจร้องหัวฉันหายเหลือแต่ไปเต้นเต้นได้ไหมร้องร้องร้องเลยยืนหน่อยยืนหน่อยยืนนี่หัวฉันหายเหลือแต่ไปไม่ใช่เง็กผมมีเพื่อนที่ถนัดเป็นแบบไทยเดิมไทยเดิมไทยเดิมเลยร้องยากนะร้องไงไทยอะไรที่ยากถ้าร้องแล้วแต่มันก็ง่ายเองนั่นแหละคนนี้เหรอร้องได้ได้ไม่เชื่อหรอกได้นี่นี่พวกเหรอพวกเราเนี่ยคนนี้เลยเก่งมากทำไมเอาเพลงผัวฉันหายเลยไฟเช็คเอามาร้องเป็นไทยเดิมลองลองดูผัวฉันหายใช่ไหมช่วยเป็นเดี๋ยวเป็นดนตรีให้หน่อยฉันน้อย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 หายน้อ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 ยเหลือน้อย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 แต่น้อย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 เนื้อมันเหลือขนาดเป็นไทยเดิมนี่ยังร้องได้แต่ว่าไม่ใส่หมวกร้องเพลงไม่ได้เหรอเออไม่ใส่หมวกจะวิเศษไม่มันเป็นที่อิทธิพลจากหมวกนี่แหละเออสดนี่แกไปมั่วอะไรกับเขาเนี่ยนี่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 อันนี้คือหมวกนะอย่างดีหน้าตาดนตรีที่เขาใส่พอเป็นเอกได้ไหมว่าสวมเข้าไปไม่ดูดิท่านก็จะร้องลิเกเฮ้ยเฮ้ยจริงไหมหมวกนี่เสร็จไหมเนี่ยเฮ้ยไหนลองที่สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องเอ้ยเสียงลองใส่ดูหน่อยสิลองเมื่อยามเช้าก่อนกูจะหมดเนี่ยอันนี้เขาใส่ร้องเพลงเอ้าเฮ้ยหัวฉันหายเจ้าหัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กเย้หัวหมวกลิเกไปงานไหนสนุกงานนั้นจริงๆเลยเวลาเดินเข้างานเนี่ยคนหัวละยังรับงานทั่วไปตอนนี้ก็บงคงเขาบอกว่าเอ้ยใจเขาร้องเพลงไม่ได้แล้วเป็นอัมพาตแล้วอะไรเงี้ยได้ยินมาไหลเป็นซะที่ไหนแล้วดูเนี่ยผู้ว่าฉันนะแต่ฟังชัก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 ขาอัมพาตเป็นอย่างนี้จะขาดีๆไม่ปีนแล้วขาเนี่ยต้องใส่ถุงมือฮะไม่งั้นเกาะข้างฝาไม่ติดฮะคนนั้นไม่ใช่ตุ๊กแกโอ้เพราะว่ามือนี่ใช้ทำงานทุกวันเลยขยำแหนมเนี่ยโอ้โหขยำแหนมไปขยำแหนมที่ไหนขายยำแหนมขายอยู่ที่ไหนพุทธมณฑลสาย4ค่ะเข็นไปดูนไปถึงแล้วไปจอดรถเมล์แล้วเวลาขายยำแหนมนี่แต่งตัวงี้ป่ะเนี่ยโอ้เวอร์กว่านี่ค่ะเวอร์กว่านี่จริงป่ะ
บอกท่านผู้ชมด้วยว่าถ้าเกิดเจอรถเข็นที่ขายยำแหนมถ้ามีคนแต่งตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะนั่นแหละคือคนบ้าให้คุณน้อยใจดานิสารฝากอะไรถึงแฟนๆเพลงด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานคิดถึงอะไรก็บอกกันได้เลยก็ขอฝากพี่น้องแฟนเพลงที่หนูนึกกลับมาอีกครั้งนึงไม่ทราบว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าหนูก็จะพยายามเก็บเล็กผสมน้อยถ้าเผื่อมีงานร้องเพลงบ้างหนูก็จะไปหนูพยายามจะใช้หนี้เขาให้หมดถ้าดีหนูก็จะทำต่อไปในภาพของอ้อยใจแดนอีสานไปไหนก็จะมีความสนุกมีรอยยิ้มไปฝากท่านเสมอตอนนี้ก็ยังมีอยู่ขอบคุณคุณอ้อยใจแดนอีสานขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวแล้วท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับจำอวดหน้าจอเพลงหัวชิ้นไหนเพลงไหนหัวชิ้นไหนหัวชิ้นไหนเลือกแต่ไปชักที่แรกคิดว่าหัวจะกลับโน้ตดูที่สีน้ำตาลีรอรับให้ผู้ไปไม่กลับช่วงภาคภูมิไทยสวัสดีครับผมอิทปงลาสออนนะครับถ้าพูดถึงความภูมิใจในความเป็นไทยสำหรับผมแล้วนั้นคือดนตรีไทยครับผมภูมิใจเพราะว่าผมเรียนดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับโดยเฉพาะดนตรีพื้นเมืองอีสานนั่นก็คือโปงลางครับทุกครั้งที่ผมได้ตีโปงลางมันสื่อออกมาในเรื่องของอารมณ์มันคือจิตวิญญาณมันคือความรู้สึกที่ภูมิใจว่าเราเดินทางมาถึงจุดนี้ก็เพราะโปงลางมันคือรากเหง้ามันถือวิถีชีวิตมันบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้ดีครับและก็กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าผมรักดนตรีไทยครับเชิญชวนคนไทยจากทั่วทั้งประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่ยิ่งใหญ่โดยการเก็บรวบรวมและบันทึกเรื่องราวอันล้ำค่าที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศในคลังสมบัติดิจิตอลเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่คนไทยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.theprideofthailand.com อย่าโยงกับหลานยุ่งตอนอภิมหาลมระเบิดนั่งสื่อชีวิตคิดคำคำเขาทำเนี่ยดีเหลือหลายเล่มนี้หายากมากหานานมากกว่าจะเจอได้รู้ไปเก็บไว้ไหนอ่านไปแล้วก็กินถั่วแล้วก็ปล่อยแก๊สรั่วอย่างสบายใจนั่งสบายใจยายครับเก็บเสื้อผ้าที่นี่ไม่น่าจะปลอดภัยอะไรวะขมคอและเวียนหัวสารพิษที่รั่วอยู่ไกลๆโอ้ยไม่ใช่สารพิษรั่วนี่ยายกินถั่วแล้วก็ระบายเอ็งรอสักวันเดียวไม่ทันเล็บเขียวเดี๋ยวกลิ่นก็หายว่าไงวะพึ่งเรียนมาหยกหยกปรากฏการเลือนกระจกน่าสนใจเออจากก๊าซคาร์บอนที่ลอยอยู่วนอยู่มากมายบวกด้วยก๊าซมีเทนมากเกินจำเป็นก็เกิดได้มันจะทำลายโลกให้ร้อนนรกเลยครับยายวะจำเราจะต้องหยุดหาก๊อกมาอุดไว้ก่อนดีไหมไม่ถึงขนาดนั้นยายจงฟังหลานยังตั้งใจโอ้โหไงวะควันพิษที่มีผลเกิดจากเครื่องยนต์และกลไกแต่การพิษจากคนมันไม่มีผลกับภาพใหญ่แต่มีผลกับหลานถ้าดมนานๆถึงตายเอชาเอชา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 หน่อยแม่หายลมก็เพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งเป็นผลจากการที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและการตัดไม้ทำลายป่าเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องช่วยกันลดการใช้เชื้อเพลิงและหันมาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยโลกของเรา
ให้ห่างไกลจากปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับคือช่วงชอยหน้าจอครับผมครับเอามาชอยกันเลยจะอยู่ช้าทำไมใหญ่เล่าวันนี้เอาเรื่องชอยเรื่องอะไรชอยเรื่องอะไรเอางี้เอาเอาเรื่องลำตรวจลำตรวจลำไปตรวจไปเนี่ยนะไม่ใช่ตำรวจโอ้ตำรวจนะตำรวจไทยง่ายจะชอยเรื่องคุณตำรวจทุกหมู่ทุกหมวดของเมืองไทยตั้งแต่นายสิบถึงนายร้อยตั้งแต่ผู้น้อยถึงผู้ใหญ่ตำรวจละเขามีขั้นวิธีดูนั้นแล้วก็แสนง่ายนี่ทนายร้อยขวัญใจสาวสังเกตดูดาวที่บนไหล่อ๋อเหรอถ้าดาวเดียวร้อยตรีสองดาวละพี่ร้อยโทไงถ้าสามดาวร้อยเอกชัวเขาชอบปลอมตัวจับผู้ร้ายใช่ถ้าห้าดาวก็หรูแรมนั่นมันโรงแรมและไอ้งามไซไอ้งามไซสังเกตได้ไม่ยากถ้าหากดาวมากก็ยศใหญ่ถ้าดาวน้อยก็ผ่อนนานดอกเบี้ยจะบานไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าดาวเยอะก็ใหญ่โตอันนี้โมเชื่อไม่ได้ทำไมอ่ะวันนั้นเห็นตาโยงดาวเป็นขยงไม่เห็นใหญ่ไม่เห็นใหญ่อะไรแผ่นหลังนี่ดาวเกลื่อนที่แผ่นหลังเนี่ยดาวเกลื่อนโอ้ยนี่เขาเรียกว่าเกลื่อนและไอ้งามสายอ๋อเคลื่อนไม่ใช่เอ้ยหลายคนบนตำรวจมีหลายคนบนตำรวจที่ต้องออกตรวจตามกฎหมายเฮ้ยยิงฝ่ายจะมันทำไมเพี้ยนวะเนี่ยยองเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนไหมไม่เกี่ยวเอ้ยยิงฝ่ายจราจรชาวบ้านชอบงอนเอาง่ายง่ายเอียน้อยใจเมื่อโดนจับยิงเสียค่าปรับงอนใหญ่วันนั้นฉันเพิ่งโดนมายังเคืองจ่าอยู่ไม่หายโดนไงวะเผลอไปฝ่าไฟแดงจ่าออกตัวแรงเรียกไว้ไฟแดงก็ตั้งอยู่เด่นๆถามบอกคุณไม่เห็นไฟแดงไงผมบอกเลยผมน่ะเห็นไฟแดงจ้าแต่ว่าผมเห็นจ่าแล้วกันซะที่ไหนเขาพิทักษ์สันติราษฎร์จึงต้องเคร่งครัดในกฎหมายในกฎหมายแต่คุณมีศีลธรรมปฏิบัติตามข้อวินัยตำรวจก็พร้อมหนุนคอยดูแลคุณให้ปลอดภัยเอจ้าเอจ้า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 หน่อยแม่วันนี้เราก็พูดถึงตำรวจก็ผมตำรวจให้เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วพวกเราก็ให้กำลังใจตำรวจนะครับเพราะว่าท่านเหน็ดเหนื่อยกลางค่ำกลางคืนก็เห็นไหมประชาชนราษฎรได้หลับได้นอนแต่ตำรวจก็ต้องออกตรวจตรานะครับแต่วันนี้เวลาของพวกเราหมดแต่เวลาท่านยังไม่หมดนะครับเปิดช่องว่าใครต่อไปพวกเราลากันไปก่อนสวัสดีครับมาพบกับความฮาสุดติ่งกับเทพพิทักษ์แอสล่าในจตุรภาคีตรีคาถาจักสังภาคสองใจไม่นอนดูบ้างไหมแต่ช่วยพุทธาฉันแต่ว่าอะไรเพื่อช่วยพวกฉันแต่ช่วยพวกฉันแต่เพื่อช่วยแต่เพื่อช่วยเพื่อนฉันพวกฉันช่วยพวกฉันแต่ช่วยพวกฉันดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ